ผลปีศาจสายพลามิเซียที่จะทำให้ร่างกายนั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กและสร้างสนามแม่เหล็กได้ดูดและผลักโลหะได้อย่างใจนึกวันนี้ในคิงสังกะสีผมแต่งตัวเป็นยุทธทัศน์กัปตันคิดใช้ผลปีศาจสนามแม่เหล็กฟาร์มตั้งแต่เวล 1 ถึง 2,300 กันมาดูกันว่าจะยากขนาดไหนเหมือนเดิมวันนี้ผมแจกนะครับเพียงตอบคำถามว่าถ้าหากคุณได้กินผลแม่เหล็กเข้าไปจะทำอะไรเป็นอย่างแรกสุ่มแจกคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยพร้อมกันแล้ว Let's goตูมร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเฟี้ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบล็อกฟุตคิงสังกะสีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันขายอีกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแม่ไม่ได้ทำการฟาร์มของแมปคิงสังกะสีนานไหนมาดูดิซื้อเกมพาร์ทก่อนเลยมาถึงก็คูณ 2xp ก่อนเลยท่านผู้ชมครับคูณ 2 มันนี่ก็ต้องซื้อ5เพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บเงินเอาไปซื้อฮาคงฮาคิเรือเลยก็ต้องจัดใช่แล้วครับผมจัดแม่งหมดทุกอย่างเลยและแน่นอนนะฮะเราต้องไปแต่งตัวเป็นกัปตันคิดกันก่อนครับผมในแมปอานิโมะดีไซน์เข้าไปเลยแมปสำหรับคนชอบคอสเพย์เป็นตัวละครอานิเมะเข้ามาในแมปก็จะมีตัวละครหลากหลายมากมายหลากหลายอานิเมะนะครับสามารถปรับตัวความละเอียดได้นะครับใครปรับโลก็จะเห็นตัวละครใกล้ๆนะครับกันมือถือแหลกหรือว่าคอมระเบิดนั่นเองนะผู้ชมครับแล้วก็นี่ฮะสามารถเทเลพอร์ตไปยังโซนต่างๆได้นะครับนี่วันนี้เรามาที่โซนวันพีซซึ่งเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดในแมปของเราฮะและแน่นอนครับผมเดินไปที่กัปตันคิดได้เลยครับผมอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆคิงสามารถกดทายออนฮะทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเท่หรือเปล่าว้าวเหมือนมากเลยครับพี่เราสามารถกดซื้อของภายในแมปได้เลยฮะของทุกชิ้นที่ซื้อภายในแมปนี้สามารถเอาไปเล่นแมปอื่นได้เลยนะครับแต่งไปเล่นแมปอื่นได้ทันทีสะดวกสบายไม่ต้องไปนั่งหาของเองฮะแมปเราหาของไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเด้อเข้ามาในแมปนะครับนี่มาแล้วกัปตันคิดของเราเป็นไงโคตรเหมือนไปเลยครับพี่ต่อไปเราก็ต้องไปซื้อนะครับผลปีศาจนั่นเองฮะแต่ว่านี่ฮะเข้าเกมครั้งแรกเราก็จะได้เผามาด้วยฮะท่านผู้ชมครับกูกลายเป็นเผาสกายเปียนแล้วคิดกูน้องสาวจ๋าขอซื้อผลปีศาจแม่เหล็กพี่หน่อยจ้าผลกูเองแท้ๆทำไมกูต้องมาซื้อด้วยวะเนี่ยไหนดูราคาเท่าไหร่นี่เจอแล้วเมื่อกี้ไหนว่าอ้าวหายแล้วเฮ้ยไอ้เม่งเจอละโอ้โห 2,650 โลบัคฮะผลนี้เป็นระดับอีพิกแท้ๆทำไมมึงแพงจังวะเวนมาถึงก็ไม่ต้องพูดพาทำเพลงฮะจัดเลยละกันครับผมลากมอนกันก่อนฮะเราเจอนี่วัยรุ่นเอามองอุดมาฟาร์มด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วมันขโมยมอนกูแน่นอนครับผมท่าเซตของผลนี่เนี่ยนะครับโคตรแรงฮะเพราะมันจะเป็นปืน300นัดครับผมอยากเล่นเอ็กช็อตเฮ้ยลากหัวคมๆโคตรตึงอันนี้ผลแม่เหล็กหรือว่าผลอาวุธสงครามกูถามจริงมึงดูดีฮะท่านผู้ชมนี่ลากได้จบหมดเลยครับผมโอ้โหแรงอะไรขนาดนั้นดูปั๊บเอามองอุดงงแป๊บเดียวเราก็เข้าเลเวล10แล้วครับท่านผู้ชมครับไปฟาร์มกับวัยรุ่นตัวตลกต่อเลยฮะมาถึงก็เหมือนเดิมครับผมสาดกระสุนไปเลยครับผม ไล่ยิงอย่างกับอิรัก นี่มันอาวุธนิวเคลียร์ชัดๆเลยพี่น้องชาวไทยมึงดูดิแป๊บเดียวแล้วใครจะเทรดอะไรกูเดี๋ยวเห็นกูเป็นยุทธทัศน์คิดแล้วจะเทรดกับกัปตันเลยไอ้น้องแล้วก็ผลพิศาจรัวๆเลยครับผมนานเนื่องจากว่ามันแรงจัดๆไปกันแบบเร็วๆเลยฮะเลเวล21ครับผมมาฟาร์มกับนี่เลยครับผมวัยรุ่นสโมกเกอร์นะครับเรามีสกิล X ในการทำให้เป็นกรงขังแล้วก็ยิงครับผมตายองโก้โค้งไปเลยแล้วเราก็ได้อาวุธมันมาด้วยฮะนี่ว้าวตัวเดียวได้เลยว่ะโคตรเจ๋งดวงดีนะเนี่ยวันเนี้ยนี่แหละฮะโอ้ยนะครับโคตรตึงเลเวล35ก็ไปเป็นสาวลำวงใส่กระโปรงวับแวมอะไรวะเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับมาถึงก็จัดการท้าชิงนี้กันต่อเลยฮะเลเวล30นะครับดูฮะแป๊บเดียวเลเวลขึ้น40เลยตัวเดียวเฟี้ยวตั้งงานแล้วตอนนี้มันมีระบบนำทางด้วยนะครับว่าเราต้องไปฟาร์มเรื่องที่ไหนต่อจะเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับมันควรจะมีตั้งนานแล้วไอ้นี่ก็มาโดดหยองว่าเห็นกูเป็นยุทธทัศน์คิดไงเห็นกูเป็นกัปตันอยากจะมาเข้าเป็นลูกเรือพี่เหรอจ๊ะแล้วแป๊บเดียวเราก็ได้นี่ฮะท้าชิเบตด้วยตอนนี้เลเวล52ครับผมระบบนำทางบอกว่ามึงนั้นต้องไปเกาะอื่นแล้วนะฮะและกูก็เสกเรือที่กูซื้อมาไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมครับกูต้องนั่งเรือโง่ๆแบบนี้นะฮะไปที่เกาะต่อไปกูเลยยั้งเซ็งเลยเกมยิ่งอัปเดตทำไมมันยิ่งกากลงวะเนี่ยมาถึงก็รับเควสแล้วก็สาดกระสุนรัวๆเลยครับผมแล้วไอ้วัยรุ่นนี่ก็ไม่รู้พิมพ์อะไรฮะกูก็งงเหมือนกันแล้วมันก็หายตัวไปโอ้โหวัตถุฟากอะไรวะเนี่ยนานเราก็ฟาร์มต่อไปครับผมนะโดยการลากหัวคมๆนี่แหละครับผมไอ้พวกเมืองตัวตลกเดี๋ยวกูจะซัดกับบากี้แล้วท่านผู้ชมแป๊บเดียวเราก็เลเวล75แล้วครับท่านผู้ชมครับไปฟาร์มกับบากี้ได้แล้วฮะมาดูกันครับผมแล้วตอนนี้เรามีสกิล C แล้วด้วยนะครับนี่เลยฮะปล่อยก็ไปครับผมมือกูที่รวมๆเหล็กเข้ามาแป๊บเดียวตายเลยเอาโคตรง่ายเลยเวนฟาร์มกับบากี้จนเรากลายเป็นเพื่อนซีกันเลยครับผมตอนนี้เรามาที่เกาะทหารเรือกันต่อเลย5เซตสปาแล้วก็ซื้อนี่เลยครับผมโซลูราคา 50,000 นะครับแต่กูมีอยู่ 20,000 ไม่ใช่กูซื้อได้ไงนี่ขนาดกูมีเงินคูณ 2 นะเนี่ย ยังได้แค่นี้เองครับพี่ทำไมเงินมันได้น้อยลงวะเนี่ยเราก็ลากหัวมุมคมครับผมไว้รุ่นท่าเรือที่นี่เลยครับผมปั๊มเข้าไปเรียบร้อยฮะตายเพียงแค่3สกิลเท่านั้นเลเวล151ครับผมก็เสด็จมาสู้กับนี่เลยครับผมโมแกนแขนเหล็กนะฮะหรือว่าขวานเหล็กนั่นเองครับผมเราก็ยิงจากระยะไกลเลยครับผมลากหัวคมฮะแล้วก็นี่เลยครับผมยิงหมัดเข้าไปแล้วก็ขังครับผมตายครับผมแล้วเราก็ได้ขวานมาด้วยฮะเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นว้าอีที่จังเลยครับพี่ว่าไงหนุ่มฟาร์มกับโมแกนจนเลเวล195ครับผมก็เดินทางมาที่เกาะนี่เลยครับผมมนุษย์เงือกฮะมนุษย์เงือกเถื่อนครับผมที่นี่นะครับเราก็จัดเลยฮะนี่ฮะมีสกิลซีแล้วเราก็ลากหัวคมๆครับผมและที่นี่มีวัยรุ่นที่ฟาร์มอยู่แล้วด้วยฮะกูก็มาขโมยฟาร์มกับเขาครับผมนะไอ้ลุงตุงนางไปหมดอะไรไม่รู้เอ้ากูตายได้ไงวะน่ะพอเข้าเลเวล200ก็ฟาร์มกับนี่ฮะวัยรุ่นคาราเต้มนุษย์เงือกครับผมที่อยู่ตรงกลางครับผมมันก็ไม่รู้เดินหาไปไหนมันเห็นกูหรือเปล่าวะเนี่ยหรือตามันบอดหรือยังไงกูถามจริงมันมองไม่เห็นกูหรือวะใส่ชุดแดงแป๊ดขนาดนี้มึงไม่เห็นกูได้ยังไงกูถามจริงนี่ฮะขังมาเลยครับผมนี่ยิงแล้วหัวคมแล้วก็ทุบทีเดียวตายเลเวล234ก็ถึงเวลาหัวหน้ามึงแล้วฮะนั่นก็คือไออาลองนั่นเองครับผมตัวนี้ดบดาบด้วยท่านผู้ชมมาดูว่าเราจะตัวเดียวดบอีกเลยหรือเปล่าฮะมาถึงก็ลากหัวคมมันก่อนเลยครับผมแล้วก็ขังแม่งเลยฮะแล้วก็ซัดไปดึงทีครับผมอ้าวไม่ดบเลเวล301ตอนนี้กูเขี่ยเรือเร็วได้แล้วท่านผู้ชมครับมาที่นี่เลยครับผมภัตตาคารบาลาจีเยครับผมได้ข่าวว่าที่นี่อาหารอร่อยกูก็เลยมาซัดหน่อยละกันครับผมไหนพ่อครัวอยู่ไหนเหมือนจะอยู่ด้านล่างครับสมัยก่อนมันอยู่ด้านนอกไม่ใช่เหรอวะตอนนี้มันอยู่ด้านในแล้วเหรอวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วโอเคจัดเลยละกันซัดจีกูก็ยิงเลยฮะนี่ครับผมอาหารสุดพิเศษกับไอ้น้องเฮ้ยไม่ตายในชุดเดียวกันเลยเรียบร้อยแล้วกระจอกกินข้าวอยู่ดีๆโดนคีกมาจากไหนไม่รู้ฮะมาถล่มภัตตาคารกูเฉยเลยกูกินข้าวอยู่ไอ้น้องกูก็ซัดเลยละกันด้วยหมัดของกูท่านผู้ชมแล้วก็ลากหัวคมๆยิงปุ๊บป้างเข้าไปครับผมเข้าสู่เลเวล356แล้วเวล460แล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรามาที่เกาะหิมะครับผมมาสู้กับวาโปลูใช่แล้วครับผมวัยรุ่นทรงเอไหนอยู่ไหนวะเนี่ยวัยรุ่นออนไลน์นี่เลยครับตัวนี้เลยนะฮะนี่มาถึงเราก็ซัดเลยครับผมตอนนี้เรามีสกิลวีแล้วด้วยท่านผู้ชมนะหัดกลครับผมหรือว่าแขนกลคนแปรธาตุในทุบทีขี้แทบหลุดตายโอ้โหโคกล้างขี้เลยฟาร์มจนมีเงิน500,000แล้วท่านผู้ชมครับมาที่เกาะบาลาติเย่มาเจอกับลุงเลลี่ครับผมที่หน้าตาหล่อเหลาอันนี้น่าจะสมัยหนุ่มๆนะท่านผู้ชมหลอกแดกตังกู500,000อีกแล้วครับผมเพื่อให้เราเปิดหาขี้ได้นั่นเองแม่งไม่ว่าจะบอกฟุตหรือ KL แม่งก็หลอกแดกตังกูทุกตัวเลยมันไม่เคยให้ฟรีเลยหรือไงวะเกมเนี่ยฟาร์มจนเวล502ครับผมมาสู้กับนี่เลยวัยรุ่นช็อปเปอร์คุงโอ้โหหน้าตาน่ารักขนาดนี้ใครมันจะไปทำลงวะรับเควสก่อนเลยกู ถล่มแม่งเลยละกันมาจัดเลยละกันมาถึงเราก็ยิงก่อนเลยครับผมด้วย300นัดของเราฮะแล้วก็ขังมันไว้แล้วก็กระทืบครับผมเรียบร้อยได้หมวกมันมาด้วยฮะตัวเดียวได้เลยอุ้ยไอ้ดีนี่มันทำไมดวงดีจังวะเนี่ยโอ้นี่แป๊บเดียวได้หมวกเลยจากเมืองที่หนาวเหน็บเข้าสู่เมืองที่ร้อนชิบหายครับผมกับเมืองทะเลทรายเลเวล552ฮะมาสู้กับวัยรุ่นตัวนี้ครับผมและเหมือนเดิมเราก็ยิงครับผมหาสูตรที่มันฟาร์มได้ง่ายที่สุดนะโอ้แป๊บเดียวตายแล้วโอเคขออีกรอบหนึ่ง ขอหาสูตรก่อนเดี๋ยวเราจะใช้โหมด Third Person ครับผมในการยิงนี่เอ็กช็อตของแท้นี่เป็นไงยิงเลย โอ้ยโคตรตึงโหมดนี้แม่งเฟี้ยวโอ้แป๊บเดียวตายเลยโอ้แรงจัดประหลัดบอกต่อไปคือเวล640ครับผมสู้กับวัยรุ่นปาระเบิดออนไลน์ครับผมแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีพื้นเสด็จอยู่ตรงนี้ฮะทำให้ฟาร์มยากนิดนึงครับผมแต่ก็ไม่กระดามือเราหรอกฮะแป๊บเดียวก็ตายเหมือนเดิมต่อไปก็ถึงคิวของไอ้คอกคุดุยออนไลน์แล้วฮะตอนนี้เลเวล763ครับผมแต่ผมจำได้มันมีเควสเสริมให้ทำตรงนี้อยู่โอ้นี่ไงเจอแล้วครับผมมันจะให้เราหาอะไรบางอย่างฮะวัตถุโบราณครับผมซึ่งตั้งเด่นสง่างามตรงนี้เลยฮะรับได้เลยครับผมนะหา2อันแป๊บเดียวเราก็ได้เควสเลยโอ้อีซี่ต่อไปก็เป็นสู้กับวัยรุ่นคอกคุดุยแล้วฮะมาดูกันได้ว่าตัวนี้ตึงหรือเปล่าก็ยิงตั้งแต่หน้านี่เลยครับผมหน้าปราสาทมาเลยมาดูดิแล้วก็ซัดไปเลยฮะยิงโอ้ตายแล้วแต่มันง่ายจังว่าฟาร์มด้วยผลนี่เนี่ยอีซี่จริงๆและตอนนี้ยุทธทัศน์คิดของเราฮะก็ขึ้นมาบนสวรรค์เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับฟาร์มกับวัยรุ่นก็อดเอเดรูฮะจนเลเวล1111แล้วครับท่านผู้ชมและตอนนี้เรามีเงิน1,600,000เลยนะสามารถเอามาซื้อนี่ได้แล้วครับผมนี่1,500,000ครับผมฮาคีสังเกตฮะกดตัว Y นั่นเองว้าวเห็นยันขอบแมปเลเวล 1,000 ก็มุ่งหน้ามาที่เกาะชาบอนดี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็ลากหัวคมๆวัยรุ่นออนไลน์พวกนี้ไปเลยฮะทุบตายโหหมดแหละกูบอกให้ตอนนี้สกิลเราครบแล้วท่านผู้ชมนะมีสกิลบีแล้วนะครับสามารถลากมอนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ถล่มตายโหงโค้งได้ด้วยนะโคตรเจ๋งและความสุดยอดของเกาะนี้คือมีหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าแปซิฟแฟนตาแปซิฟิต้าอะไรวะเนี่ยกูงงหมดแล้วมันคือหุ่นยนต์หมีนั่นเองท่านผู้ชมครับนะพาโทโรมิวคูมะนะครับล่างหุ่นยนต์นะครับนี่กูทุบตายไปเลยหุ่นยนต์เลยจะสู้แม่เหล็กมึงก็ทำมาจากเหล็กเหมือนกูนี่แหละไอเวนและตอนนี้ผมอัพ ค่าพลังผลไม้ตันเรียบร้อยเลยด้วยนะท่านผู้ชมนะเราไปหาอัพเลือดอัพอย่างอื่นกันต่อเลยนะครับมาดูความแรงกันฮะดูว่าทุบทีที่แทบหลุดแล้วก็พาไประเบิดบนฟ้าตุ้มตายเลยนะฮะต่อไปแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ ADS Lobby ครับผมมาสู้กับวัยรุ่นสัตว์หางต่างๆนานาครับผมนี่ ADS Lobby หรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ฮะมาถึงมีหมาป่าก่อนเลยครับผมให้กูกระทืบเล่นหมาป่าผ่านไปตัวต่อไปก็ยีราฟแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้กูอยู่สวนสัตว์สงขลาหรือเปล่าวะเนี่ย ไอเวนดูฮะกูต้องสู้กับยีราฟแล้วเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วโอ้ชีวิตโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เราเลเวล 1,409 แล้วนะท่านผู้ชมอีกไม่กี่เวลแล้วนะครับนะใกล้จะไปโลก2ได้แล้วนะครับต่อไปก็สู้กับวัยรุ่นลีโอครับผมนะเอาเลยละกันครับผมผลเสือนะเนี่ยเฮ้ยผลเสือได้บอกฟุตโคตรเจ๋งเลยนะทำไมพออยู่ในเกมนี้มันกากาจังวะเฮ้ยจากนั้นเราก็มุ่งหน้ามาที่เกาะทิลเลอร์ปาร์คครับท่านผู้ชมครับผมฟาร์มที่นี่มันตั้งยาวนานแล้วตอนนี้นิวเวล 1,849 ท่านผู้ชมครับนะฟาร์มโคตรโหดกระโดดยิงครับผมนี่เลยสู้กับวัยรุ่นแวมไพร์ที่นี่ครับผมนะมันชื่ออะไรนะเก็กโคโมเลียอะไรเนี่ยกระจอกนะครับตายหงหมดละหลังจากนั้นก็มาสู้กับวัยรุ่นคาราเต้คิดที่นี่ครับผมนะนี่มันมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะกูจำได้ว่ามันอยู่ที่เกาะอาลองปาร์คไม่ใช่เหรอไอตัวนี้น่าจะคนละตัวกันนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นอาจารย์มันนะครับหน้าหัวเหลืองมาเลยนะกูยิงง่ายเลยนี้ทุบทีตายหงเลยและตอนนี้ผมก็เลเวล 2,058 แล้วท่านผู้ชมครับมาสู้กับบีเซนโตไม่ใช่หนวดขาวเวอร์ชั่นอะไรไม่รู้น่าเป็นลูกสาวมันนะครับสงสัยเป็นผู้หญิงเฉยเลยน่าเป็นหนวดขาวในจักรวาลหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ก็โดนคิดกูตบทีเดียวตายหูเหมือนเดิมและเราก็เดินทางมาที่เกาะมนุษย์เงือกครับผมเกาะที่มีนี่เลยปลาบู่ทองครับผมกูใช้สกิลบีไปทีนึงเกือบตายนะครับนี่ทุบทีก็ตายหูหมดเลยฮะที่นี่ไอ้พวกนี้มันกระจอกจังเลยว่ะพี่นี่เลยมาสู้กับวัยรุ่นนี่เลยครับผมอันนี้เป็นปรมาจารย์คุณปู่นะครับผู้ใช้คาราเต้เหมือนเดิมฮะมีลูกน้องมีลูกศิษย์มีนี่ครับผมปู่ย่าตายายมันกูก็กระทืบไปหมดเลยเดินทางมาที่บาลินฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้เวล 2,260 แล้วครับผมมารับเควสหาแผนที่นะครับเพื่อจะไปที่โลกที่2นั่นเองครับผมแล้วเราก็มาสู้กับโฮดี้ตัวนี้เลยครับผมจริงๆเราสามารถฟาร์มจนถึงเลเวล 2,250 ก็ไปโลก2ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะฟาร์มไปถึง300 นะ 2,300 นะครับนี่ฮะเราได้มาแล้วแมปแล้วเราก็ไปส่งเควสเหมือนเดิมเราก็ขึ้นไปเลยครับผมขึ้นยากเหลือเกินนี่ขนาดกูเป็นเผ่าสกายเปียร์นั่นเองยังขึ้นยากขนาดนี้เผ่าอื่นจะเป็นยังไงวะเนี่ยเราก็ส่งเควสเลยครับผมเท่านี้มันก็บอกว่าเราสามารถไปโลก2ได้เลยแต่ขอไปฟาร์มให้ถึงเวล 2,300 ก่อนและตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนถึงเวล 2,304 เรียบร้อยท่านผู้ชมครับเท่านี้เราก็มุ่งหน้าไปที่โลกที่2ได้แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นกับการฟาร์มนะครับเวล 1 ถึง 2,300 ของผลปีศาจแม่เหล็กนั่นเองนะครับสำหรับผมค่อนข้างจะฟาร์มง่ายมากๆและก็ฟาร์มเร็วมากๆฮะด้วยสกิลที่ค่อนข้างจะ LE เยอะพอสมควรนะครับส่วนสกิล Z ที่ให้มาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับไอ้ปืนใหญ่บาซูก้าไม่ใช่300นัดเนี่ยนะครับโคตรแรงนะครับก็เลยทำให้ผลนี้เนี่ยฟาร์มง่ายมากๆเลยครับใครที่กำลังจะฟาร์มเกมนี้อยู่นะฮะตั้งแต่เวล 1หรืออะไรยังไงนะครับแนะนำได้เลยฮะสำหรับผลแม่เหล็กอันนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฮะอย่าลืมไปเล่นแบบอนิเมะดีไซน์กันด้วยนะครับใครอยากแต่งตัวเป็นคริสหรือตัวละครอื่นๆนะครับจากอนิเมะหลายเรื่องเลยก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับแบบอนิเมะดีไซน์เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายกดไลค์ด้วยเด้อ